สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องพ่อฉันหนีออกจากโรงพยาบาลจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ยเช้าแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วนะไม่ได้ดูนาฬิกาด้วยสิตื่นมาเพราะความหิวแท้ๆจ๊ะจี้หิวอะไรตอนนี้แม่จ๋าพ่อล่ะคะนี่แกยังไม่รู้อีกหรอว่าพ่อแกเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะเข้าโรงพยาบาลเข้าได้ไงคะแม่อยู่ดีๆพ่อแกก็ลงไปชักด้านบนพื้นแม่ก็คิดว่าจะเป็นลมชักก็เลยตบหน้าไป 2-3 ทีสรุปสรบแม่ตบแรงไปหรือเปล่าก็ไม่ตบนะแม่ก็ไม่ตบเต็มแรงนี่ยังไงคะแม่อย่างนี้เลยจ้ะโอ้โหเกินไปแล้วไหมนี่แหละพ่อถึงสลบเพราะฝีมือแม่นั่นแหละสักพักหนึ่งพ่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ชักอีกอ่ะลูกแม่ก็เลยหามตัวพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแล้วแม่ไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อหรอคะยังเลยเนี่ยรอหนูตื่นอยู่เนี่ยสรุปเป็นพ่อหนูคนเดียวเลยนี่หนูหิวข้าวอ่ะทำกับข้าวให้หนูกินก่อนได้ไหมค่อยไปเยี่ยมพ่อได้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 ไปกินดิในตู้เย็นอ่ะมีอะไรกินก็หากินดิโหอะไรอ่ะตู้เย็นไม่มีอะไรกินบ้างเนี่ยคงไม่มีอะไรกินหรอกมั้งนั่นไงลุงโจ่งเลยหาอะไรกินก็ได้อร่อยมากมากเลยอ่ะอร่อย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 คนไข้อยู่ในนี้นะคะอย่าวิ่งแพร่ๆอย่างนั้นค่ะกลับไปห้องเลยนะคะไม่ฉันจะไม่อยู่ที่โรงพยาบาลเด็ดขาดคนไข้อย่าหนีไปไหนนะคะห้ามหนีเด็ดขาดนะคะคุณหมอวิ่งเร็วๆสิคะมัวแต่ทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยคนไข้จะหนีไปแล้วไม่ฉันจะหนีคนไข้ค่ะคุณไม่ได้อยู่ในนี้นะคะคนไข้คะฉันไม่อยากอยู่โรงพยาบาลฉันจะหนีออกจากโรงพยาบาลคนไข้อย่านะครับอย่าหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมอุ้ยต้องเข้าห้องจิตเวชแล้วมั้ยเนี่ยต้องไปส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชแล้วแหละสงสัยสมองไม่ปกติโอกาสดีวิ่งไปดีกว่าคนไข้อย่าหนีนะครับไม่งั้นผมจะแจ้งความนะครับผมเป็นคนเหมือนกันผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยผิดแล้วครับที่เหนียวจะลงไปบ้านนะครับตังก็ไม่จ่ายจะหนีไปอย่างนี้ได้ง่ายเหรอคุยคุณหมอคนไข้เขามารักษานะคะเฮ้ยหนีดีกว่าโอ้โถน้ำเกลือก็ยังสายน้ำเกลือเข็มยังฝังอยู่ในนี้อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่อยไปแกะออกที่บ้านวิ่งแบบพี่ตุ้นวิ่งแบบพี่ตุ้นวิ่งแบบพี่ตุ้นวิ่งปุ้นแบบพี่ตุ้นแบบพี่ตุ้นแบบพี่ตุ้นไปละมาถึงบ้านแล้วเกือบซักมาแล้วคุณคิดถึงผมไหมน้องฮะนี่คุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอคะใช่คุณหมอให้ออกแล้วจริงอ่ะคุณจริงแล้วผมจะโกหกคุณไปทำไมอ่ะคุณหมอให้ออกแล้วจริงๆอ๋อจ้าแต่ทำไมพ่อถึงใส่ชุดโรงพยาบาลมาล่ะคะทำไมพ่อถึงใส่ชุดโรงพยาบาลมาอย่างนี้ล่ะเข็มก็ยังไม่ออกคุณหมอไม่ออกให้หรอคะพ่อพ่อคุณหมอให้ออกมาแล้วจริงๆทำไมคุณหมอถึงไม่ถอดเข็มให้ล่ะคะพ่อชุดก็ไม่เปลี่ยนเธอหน้าเชื่อพ่อสิคุณหมอปล่อยพ่อออกมาแล้วพ่อไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะคะจะให้พ่อเป็นไงแมวหรือยังไงพ่อก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดได้ละค่ะประกาศข่าวด่วนวันนี้มีคนบ้าออกหนีออกจากโรงพยาบาลคุณหมอวิ่งไล่จับ 2-3 คนก็จับไม่ทันตอนนี้น่าจะถึงบ้านแล้วแต่ไม่รู้ว่าบ้านคนที่เขาเป็นบ้าอยู่ไหนฮะแม่นี่มันจังหวัดเรานี่โรงพยาบาลเราด้วยคนบ้าหนีออกจากโรงพยาบาลพ่อหนีออกจากโรงพยาบาลเหรอคะไม่ใช่พ่อไม่ได้หนีออกจากโรงพยาบาลพ่อเป็นบ้าเหรอคะใช่คุณเป็นบ้าเหรอพ่อเป็นบ้าพ่อหนีออกจากโรงพยาบาลอย่างนี้
ือนเดิมนะลูกนะป้าแม่ไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลกันวางกระเป๋าก่อนไหมลูกไม่เป็นไรค่ะแม่ไปสุภาพเนี่ยค่ะสงสัยพ่อจะไม่คือฟื้นขึ้นมาแล้วแหละลูกมั้งไม่เป็นไรค่ะแม่ฟื้นขึ้นมาไม่เป็นไรถ้าเกิดฟื้นขึ้นมามาด่าหนูนะหนูตบหัวอีกเลยเฮ้ยจะหนีออกมาทำไมเนี่ยเขาคนเข้าหาว่าพ่อเป็นบ้าอีกเนี่ยตายเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้